ย้อนรอยตำนานวงการโอโบในประเทศไทยใน Gen ซีแอนด์คลาสสิคอลมิวสกับมุกนัทธาควรขจรเพลงแรกในวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเพลงโปรดเพลงหนึ่งของมุกเลยนะคะก็เลยถือโอกาสนี้ นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอันนี้เป็นโอโบโซนาต้านะคะของนักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าคามิลแซงซองเคยมีพูดถึงอยู่แซงซองนะคะเพลงเพราะมากเป็นโซนาต้าที่มี3มท่อนแล้วก็ที่เมื่อสักครู่ได้ฟังกันไปเนี่ยเป็นท่อนที่สามนะคะที่เร็วสนุกสนานยากตื่นเต้นเราใจมากๆเลยนะคะก มี3ท่อนท่อนแรกเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยโซนาตาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะแบบเป็นเร็วช้าเร็วสลับกันเนาะแต่อันนี้เขาจะเริ่มจากท่อนช้าแล้วก็ค่อยๆเร็วขึ้นแล้วท่อนที่3อะเร็วที่สุดโซนาตาอันนี้แต่งในปี1921ซึ่งก็คือปีสุดท้ายในชีวิตของแซงซองนะคะจริงๆมีหลายเพลงมากเลยเนาะของโอโบที่เป็นเพลงที่แต่งเป็นเพลงท้ายๆในชีวิตของนักประพันธ์อย่าง โซนาตาของฟรังซิสผูพูแลงเนาะก็เป็นเพลงเรียกได้ว่าก่อนเสียชีวิตเลยเนาะมีท่อนที่ชื่อว่าความตายด้วยซ้ำริชาร์ดสแตรวส์โอโบโคอนชาโตอันนั้นเนี่ยก็เป็นเพลงท้ายๆในชีวิตทำให้รู้สึกว่าเพลงของโอโบโอหลายๆเพลงเนี่ยมันมีความเข้มข้นมากๆเลยนะคะเพราะว่านักประพันธ์เหล่านี้เนี่ยคือผ่านชีวิตมาเยอะมากแล้วก็มีความรู้มีความสามารถในการแต่งแบบถึงขั้นสูงสุดแล้ว เหมือนที่สตรวส์เคยพูดเหมือนกันว่าเขาไม่เคยคิดจะแต่งเพลงให้กับเครื่องนี้อ่ะมันเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้มีใครแต่งอะเนาะเพราะฉะนั้นแซงซองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาตั้งใจเลยที่จะแต่งโซนาต้าเป็นสำหรับเครื่องวูดวินขึ้นมานะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะชาเลนจ์ตัวเองแล้วก็สร้างผลงานโซโล่พวกนี้ให้กับเครื่องวูดวินก็เขาได้แต่งให้กับลาริเนต แบ่งให้กับบาซูนแล้วก็โอโบไปนะคะเป็นสามเพลงท้ายในชีวิตท้ายๆแล้วนะคะน่าสนใจที่สำคัญที่เราได้ฟังกันไปเนี่ยเป็นการบรรเลงนะคะโดยนะักโอโบที่มีชื่อเสียงมากท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าอิงโกโกริสกีชาวเยอรมันก็เป็นแผ่นเป็นรคคอร์ดดิ้งชุดหนึ่งที่น่าสนใจถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสนะคะอาจจะไปลองเสิร์ชหากันได้ว่าเป็นการรวมบทเพลงโซนาตา ของนักประพันธ์ฝรั่งเศสเนมีแซงซองมีมีปูแรงด้วยซึ่งก็ในอัลบั้มเดียวกันเนี่ยจะมีเพลงของนักประสซูนที่ชื่อว่า k ลา u s t u n เ e m a นนะคะก็เ,เป็นตำนานนักประสซูนที่เก่งมากๆเลยอยู่ในอัลบั้มเดียวกันแล้วก็มีเพลงเล่นร่วมกันด้วยกับน,นักโอโบโท่านนี้อิงโกโกริสกี้ ถามว่าทำไมถึงต้องเอาบทเพลงของอิงโกกอริสกี้นะคะหมายถึงว่าโออิงโกกอริสกี้เป็นคนเล่นมาเปิดให้ฟังเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงบุคคลคนนี้เลยเนาะอิงโกกอริสกี้เอองงสรุปตอนนี้เป็นตอนอะไรกันแน่นะคะไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดงานงานหนึ่งขึ้นก็คือเป็นงานรำลึกงานคอนเสิร์ตรำลึกให้กับ เรือเอกชนรงค์แดงกูลนะคะก็เป็นนักอุโบท่านหนึ่งเป็นบรมครูท่านหนึ่งของประเทศไทยแล้วเราก็ได้จัดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาโดยที่อิงโกกริชกี้เนี่ยก็ได้มาร่วมงานงงไหมอิงโกกริสกี้เกี่ยวอะไรนะคะเล่าประวัติสั้นๆนิดนึงของอิงโกแล้วกันว่าอิงโกเป็นอาจารย์อิงโกเนาะขออนุญาตเรียกแบบนี้อาจารย์อิงโกเนี่ยเป็นชาวเยอรมันเกิดที่เบอร์ลินนะคะ 1939เท่ากับว่า,าปีนี้เนี่ยอาจารย์อิงโกอายุ85ปีแล้วเนาะแล้วก็เนี่ยเพิ่งมาไทยเพิ่งจะกลับไปไม่นานนี้นะคะอาจารย์อิงโกเริ่มเล่นดนตรีเนี่ยก็เล่นเปียโนเนาะแล้วก็เล่นฟลูตก่อนที่พอเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะย้ายไปเล่นโอโบตอนอายุ20ทุกวันนี้ก็เป็นนัก โอโบที่ยังเล่นอยู่นะคะยังแอคทีฟมากๆยังสอนสอนอยู่ที่เกาหลีด้วยคูอิงโกอาจารย์อิงโกเนี่ยชนะการแข่งขันของเพ t i t i o n มาเยอะมากเคยเล่นอยู่ในวงเป็น p r i n c i p a ลอยู่ในวงที่สวิตเซอร์แลนด์ที่เอรมันมาก่อนหนึ่งในตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ว่าได้นะคะถ้าเกิดว่า ท่านผู้ฟังจำได้ตอนที่มุกแนะนำนักโอโบไปมุกมีพูดถึงไฮน n ะ์ฮอลิเกเนาะนักโอโบท่านนั้นเนี่ยกับอิงโกกริสกี้เนี่ยอายุเท่ากันเลยนะคะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเลยอายุ85เหมือนกันแต่ว่าคุณฮอลิเกอร์เนี่ยเขาจะมาในสายของฝั่งฝรั่งเศสนะคะสไตล์การเล่นแบบฝรั่งเศสส่วนคุณอิงโกกริสกี้เนี่ยก็จะมาในสายเยอรมันก็ถือว่าเป็นหัวสำคัญ ของตระกูลโอโบของการเรียนการเล่นโอโบของโลกเลยก็ว่าได้แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือท่านนี้เนี่ยอาจารย์อิงโกโกริสกี้เนี่ยเองก็เป็นคนสำคัญของวงการโอโบแห่งประเทศไทยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นไปได้ยังไงนะ ตอนที่อิงโกอายุได้ประมาณส3มสิบสามอาจารย์อิงโกอายุแค่สามสิบสาเองตอนนั้นปีสองพันห้าร้ยสิบห้านะคะสองพันห้าร้อยสิบห้าโอ้โหกี่ปีมาแล้วห้าสิบสองปีที่แล้วอาจารย์อิงโกเคยมาประเทศไทยค่ะวันที่หนึ่งมกราคมปีสองพันหร้อสิบห้าห้าสิบสองปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์อิงโกเดินทางมาประเทศไทยเพื่อมาเนี่ยสัมมนาเป็นการสัมมนาเครื่องเป่าที่กรุงเทพนะคะเขา เป็นเออเขาเรียกว่าเป็นการสนับสนุนโดยสถาบันเกนเต้ตอนนั้นให้อาจารย์นิงโก้เนี่ยเดินทางมาที่กรุงเทพแล้วก็ไปต่อที่มานิลานะคะช่วงวันที่1นึมกราคมถึง13กุมภาพันธ์ปี2515ก็อาจารย์นิงโก้มาสอนที่ไทยตอนนั้น5้บสปีที่แล้วเหลือเชื่อมากๆเลยและนั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของวงการโอโบนในไทย แต่จริงๆแล้วไม่มีใครทราบเลยค่ะว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่มีอาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์ของโกค,คืออาจารย์หมอกนะคะอาจารย์ชนะนัทมีนันเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์อุยพูดเราจะงงแบบชื่ออาจจะเยอะนิดนึงนะท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งงงเรามีอาจารย์ลิงโก้เนาะอาจารย์ลิงโก้มาห้าสิบสองปีที่แล้วอาจารย์ชนะนัทอาจารย์ของมุกเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์ของ อาจารย์ชนรง์แดงกูลซึ่งมีชื่อเล่นว่าครูกลมนะคะขออนุญาตเรียกครูกลมละกันครูกลมเนี่ยเล่าให้กับครูหมอกฟังบ่อยๆเลยครูกลมมักจะก่อนนอนเนี่ยจะกราบไหว้ครูบาอาจารย์เสมอกราบไหว้คุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็กราบไหว้ครูบาอาจารย์ครูท่านหนึ่งที่ครูกลมกราบไหว้เสมอเลยมีชื่อว่าอิงโก้กริสกี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครูกลมก็บอกว่า ถ้ามีโอกาสในชีวิตนี้เนี่ยแค่อยากจะกราบไหว้ครูอิงโกอีกสักครั้งหนึงแบบตัวเป็นๆเ,เนาะแล้วก็ถ้าครูมอกมีโอกาสได้เจอครูอิงโกเนี่ยฝากกราบไหว้ด้วยนะพอดีเลยค่ะกับเมื่อปีที่แล้ว2023มีการจัดงาน International Double r e Society เนาะเป็นการรวมโอโบบาซูนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วอาจารย์อิงโกโกริสกี้เองก็เดินทางมาประเทศไทยด้วยเช่นกันพอดีเป๊ะเลยพออาจารย์อิงโกเลคเชอร์จบค่ะกลุ่มคนไทยนำโดยครูหมอกเนี่ยชาร์จเข้าหาครูอิงโกทันทีเลยแล้วก็ยูด,ดีดีก็ไปบอกเขาว่าเฮ้ยฉันเป็นลูกศิษย์ของคนนี้ที่เคยเรียนกับคุณมาก่อนนะอาจารย์อิงโกงงค่ะว่า เขามาตั้งแต่เมื่อห้าสิบกว่าปีที่แล้วมันยังมีคนที่รู้จักเขาที่เตือนความจำให้เขาที่ยังเห็นคุณค่าของสิ่งที่เขาทำเมื่อห้าสิบสองปีที่แล้วอยู่เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากเลยค่ะคูอิงโก้ด้วยความที่กันเดินทางมาไทยพอดีก็เลยถือเอกสารชุดหนึ่งติดมาด้วยนะคะเป็นรายงานการเดินทางมาสัมมนาที่กรุงเทพเมื่อห้าสิบสองปีที่แล้วเป็นภาษาเยอรมันหมดเลยแล้วก็ อาจารย์นิงโก้ก็เลยทิ้งเ,งเอกสารชุดนี้แบบก๊อปปี้ไว้ให้นะคะแล้วก็มุกมีโอกาสได้นำมาแปลจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยซึ่งเดี๋ยวมุกจะขออนุญาตเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันว่าในรายงานนี้เขามีเขียนเกี่ยวกับอะไรบ้างซึ่งมันน่าสนใจมากเลยว่า52ปีที่แล้วเนี่ยเขามาที่กรุงเทพมาทำอะไรแล้วบ้านเราตอนนั้นมันเป็นยังไงนะคะก็อาจารย์อิงโก้ตอนนั้นที่มาเนี่ย ขาบอกว่ามีนักเรียนทั้งหมด6คนนะคะที่มาเรียนโอโบด้วยต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นยุคที่มันยังไม่มีการเรียนการสอนโอโบอย่างจริงจังเนาะถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสย้อนกลับไปฟังตอนของดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยเนี่ยจะทราบแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่วงดนตรีวงดนตรีคลาสสิกในไทยเนี่ยนักดนตรีคลาสสิกเนี่ยมักจะมาจากนักดนตรีไทย ทั้งนั้นเลยนะคะโดยเฉพาะในยุคของพระเจนดุริยางเนาะก็จะเป็นการที่ให้นังดนตรีไทยเนี่ยนำเครื่องดนตรีคลาสสิกเครื่องดนตรีตะวันตกเนี่ยมาฝึกเล่นอาจจะเป็นนักเล่นปี่ไทยมาก่อนแล้วก็มาฝึกเป่าโอโบนักขลุยอาจจะไปเป่าฟลูดอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย วิธีการเล่นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะยังไม่ได้ถูกต้องตามหลักของตะวันตกเนาะจะยังติดความเป็นไทยสไตล์การเล่นต่างๆเนี่ยก็จะยังเป็นไทยเหมือนกันทีนี้ครูอิงโกมาถึงมีนักเรียนทั้งหมด6คนโดยที่2คนมาจากทางกรมศิลปากรแล้วก็อีก4คนมาจากโรงเรียนของทางกองทัพเรือก็คือโรงเรียนดุริยางกองดุริยางทหารเรือนะคะถือว่าเป็นวงหลักๆ ของไทยในตอนนั้นเลยเนาะกรมศริลปากรเองกอ็ถูกตั้งขึ้นโดยช่วงนั้นก็มีพระเจนดุริยางเป็นผู้ดูแลด้วยนะคะไม่เคยมีใครมีครูสอนมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็ไม่มีพื้นฐานที่ถูกต้องนะคะทำให้ครูอิงโกมาถึงเนี่ยต้องมาสอนใหม่หมดยกเว้นคนคนเดียวเท่านั้นนะคะก็คืออาจารย์ชาณรงค์แดงกูหรือว่าครูกลมเนี่ยคะ่ะที่มีโอกาสได้ฝึก เล่นโอโบมาเองเป็นสิบปีเลยนะคะเท่าที่ทราบมาคือครูครูของครูกรมอีกทีก็คือเป็นคุณพ่อเขาเองเนี่ยเป็นนักปีแล้วก็สอนครูกรมให้ฝึกเล่นโอโบด้วยแม้ว่าจะไม่ถูกต้องตามหลักการแต่ก็ถือว่ามีความสามารถค่อนข้างมากเลยเมื่อเทียบกับเพื่อนๆหลายๆคนที่ยังอาจจะไม่มีโอกาสได้เล่นมามากเท่ากับครูกรมนะคะครูยิงโกก็แบบว่าโอ้โหมาถึงจัดการสร้าง เขาเรียกว่าเป็นรูทีหรือว่าเป็นการซ้อมการฝึกหัดที่เป็นกิจวัตรในแต่ละวันนะคะฝึกการหายใจฝึกท่าทางการเล่นนิ้วต่างๆท่าทางร่างกายอะไรใหม่หมดเลยซ้อมสเกลคือเรียกได้ว่าเริ่มจากพื้นฐานสุดๆเลยในทุกๆวันนะคะรายงานฉบับนี้น่าสนใจมากว่าอาจารย์นิงโก้เนี่ยเขียนละเอียดมากเลยสําหรับนักเรียนแต่ละคนคเขาเขียนเลยว่านักเรียนคนนี้ คนนี้คุณวินยัยคุณสุรินคุณกเกษมชันนะลงบุญยังสุธาทิพย์หกคนเนี้ยแต่ละคนมีจุดเด่นจุดอ่อนจุดแข็งอะไรยังไงบ้างคนไหนพัฒนาด้านไหนเป็นที่พิเศษคนไหนติดปัญหาอะไรนะคะอย่างของครูกรมอาจารย์ชาณรงแดงกูเนี่ยก็ ครูอิงโกเขียนเลยว่าเป็นคนที่ก้าวหน้าได้ไกลที่สุดนะคะหลังจากที่ว่าศึกษาด้วยตัวเองเป็นเวลามา10ปีน่าเสียดายตรงที่ว่าทําให้เกิดการพัฒนาที่มันผิดพลาดนะคะผิดไปด้านการหายใจแล้วก็ทําให้เกิดความยากลําบากในการฝึกที่จะใช้กล้ามเนื้อที่ถูกต้องเนาะซึ่งการหายใจเนี่ยของโอโบอกแกก็จะใช้ในช่วงของกระบังลมนะคะทําให้อาเน,นี้ยต้องแก้เยอะหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ครูกลมเนี่ยก็สามารถสร้างเทคนิคด้านนิ้วเนี่ยได้เป็นอย่างดีมากเลย มีการพูดถึงเครื่องดนตรีด้วยว่าด้วยสภาพอากาศของประเทศไทยนะคะความชื้นเอ่ยอุณหภูมิที่มันร้อนเอ่ยเนี่ยทำให้เครื่องเนี่ยมีปัญหาเยอะมากเขาก็มีการแนะนําว่าต้องควรจะดูแลเครื่องยังไงควรจะส่งเครื่องไปซ่อมปีละกี่ปีครั้งอะไรอย่างนี้มีการพูดถึงวงโปรโมวสิก้านะคะออเคสตราวงโปรโมวสิกา้าตอนนั้นที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นวง แรกๆเลยเนาะที่แบบเกิดขึ้นมาแล้วก็ตัวครูอิงโก้เนี่ยมีโอกาสได้เล่นแสดงคอนเสิร์ตร,ร่วมกันนะคะกับวงโปรเมิูซิก้ามีพูดถึงอาจารย์วีรพันธ์วอกลางนะคะโอ้คือน่าสนใจมากๆเลยว่ารายงานฉบับนี้เนี่ย52ปีที่แล้วโหแกเขียนไว้ละเอียดแล้วก็มีประโยชน์ต่อคนรุ่นใหม่จุดที่โอ้โหถูกใจมากๆเลยของการอ่าน รายง,งานชุดนี้แล้วก็ต้องบอกว่าแปลยากมากๆด้วยนะคะจากภาษาเยอรมันเป็นไทยเนี่ยคือพัทแรกแกพูดถึงรายละเอียดการสอนต่างๆไปคอนเสิร์ตแล้วก็เดินทางต่อไปมะนิลาแต่ทีนี้เนี่ยด้านหลังสุดมีต่อคือมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดเห็นของเขาเองหลังจากผ่านการ กลับไปนั่งใช้เวลาตกตะกอนมาเกี่ยวกับการสอนในในไทยเป็นหลักเลยนะคะคือมานิลาจบไปแล้วกลับมาไทยอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการสอนของเขาคือเขาบอกว่าเขาพยายามเตรียมตัวมาอย่างดีเลยนะก่อนที่จะมาอยากรู้ว่าแบบเออถ้ามาเจอนักเรียนแล้วจะเป็นยังไงต้องวางตัวแบบไหนแต่ปรากฏว่าพอมาถึงเนี่ยมันเกิด ปัญหาหนึ่งที่ทําให้เขาแบบกังวลมากๆเลยคือไม่ว่าเขาจะสอนอยังไงเนี่ยเด็กไทยก็ไม่เข้าใจในเรื่องของการสร้างเฟรซิ่งหรือการทํารูปประโยคเรื่องของการหายใจเรื่องของเสียงดังเบาแล้วก็อินโทเนชันคือเสียงเพี้ยนสูงต่ําเขาก็พยายามอธิบายแหละเอ๊ะทำไมเด็กแบบทําไม่ได้นะแต่ไม่ใช่ว่าเด็กไทยไม่พยายามนะคะเขาก็บอกว่าเด็ก,กพยายามมาก แต่ก็ทําไม่สําเร็จสักทีจนกระทั่งมีวันที่เขาไปที่กรมศิลปากรซึ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังทราบเนี่ยอกอมการสังคีตกรมศิลปากรเนี่ยเขาก็จะมีหลายภักส่วนมันจะมีดนตรีไทยด้วยเขาก็ไปถึงเจอได้ยินเสียงดนตรีไทยเอ้ยสนใจมันคืออะไรยังไงก็เลยขอให้นักเรียนคนหนึ่งก็คืออาจารย์เกษมที่เขามาจากทางกรมศิลปากรเนี่ยพาไปรู้จักพาไปฟังการซ้อมปีในค่ะ ปีในก็คือโอโบแบบไทยเนาะนั่นแหละค่ะเป็นตัวจุดประกายที่ทำให้เขาเห็นภาพทันทีเลยว่านี่นี่เองคือคำตอบว่าทำไมเด็กไทยถึงไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าดนตรีไทยค่ะดนตรีไทยมันไม่ได้บอกว่าผิดนะมันแตกต่างจากดนตรีตะวันตกเพราะอะไรนี่คนปีในมาถึงปุ๊บเป่าเริ่มปุ๊บเป่าหยุดเป่าอีกทีคือตอนไหนคะท่านผู้ฟังจบเพลงค่ะ คือคนปีในเนี่ยเขาเป่าโดยที่ไม่มีการหยุดเลยแล้วใช้เทคนิคการระบายลมะระบายลมคือการที่เป่าไปด้วยหายใจไปด้วยเป่าทั้งปากหายใจทั้งจงมูกอท่านผู้ฟังลองค่ะงงนะคะไม่สามารถทําได้นะจริงๆแล้วนอกจากว่าจะใช้การฝึกฝนที่เอาลมมาเก็บในกระพุ้งแก้มเนาะแล้วดัน ออกพร้อมๆกันกับการหายใจทางเข้าทางจมูกเพราะฉะนั้นต้องใช้แรงกล้ามเนื้อตรงแก้มเนอย่างมหาศาลเลยจะต้องใช้การฝึกซ้อมเยอะมากซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยครูอิงโก้บอกว่าตอนนั้นน่ะที่ตะวันฝั่งตะวันตกยุโรปเนี่ยเขาก็มีนะคะแต่ว่าไม่เป็นที่นิยมกันมากนะักเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกทึ่งว่าโอ้คนไทยเขาใช้กันเป็นปกติเลยแล้วคูอิงโก้แอบมาบอกเองด้วยอันนี้ไม่ได้อยู่ในรายงานนะคะแต่ว่าพอเจอมาแกเล่าให้ฟังว่า จร,จริงๆแกเรียนการระบายลมเนี่ยจากคนปีนหนที่ไทยนะคะไม่ได้เรียนจากฝั่งตะวันตกด้วยเรียนจากที่ไทยเลยเพราะฉะนั้นว้าวประเทศไทยเจ๋งมากค่ะสอนระดับโลกให้ระบายลมมาก่อนนอกจากในเรื่องของเ,ออเรื่องนี้เรื่องของการใช้เทคนิคระบายลมอะเนี่ยการที่เขาเป่าตั้งแต่ต้นจนจบเลยเนี่ยมันทำให้เห็นด้วยว่า มันไม่มีการสร้างรูปประโยคแบบตะว,วันตกที่เขาจะใช้อ่ะสี่ห้องแปดห้องเล่นไปแล้วมีการหยุดจบประโยคแล้วเริ่มประโยคใหม่นั่นทาให้แบบมันเกิดการหายใจด้วยอัตโนมัติคะ่ะท่านูฟังคือจบหนึ่งประโยคปุ๊บเราหยุดหายใจแล้วเราเป่าประโยคถัดไปแต่ว่าของดนตรีไทยเนี่ยพอมันเป่าตั้งแต่ต้นจนจบมันไม่มีการหยุดเป็นรูปประโยคเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องหายใจตรงกลางเนาะเขาก็แบบ ต่อไปเรื่อยๆเลยระบายลม circular breathing นะคะไหนจะเป็นเรื่องของอเทคนิคต่างๆที่อูมากมายไปหมดเลยแล้วก็แตกต่างการสไลด์เสียงการทริวนะคะการใส่นตประดับต่างๆที่ก็แตกต่างนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของดินามิกความดังเบาที่ดนตรีไทยเนี่ยจะไม่ได้มีการทำเสียงดัง,ดงเสียงเบาเหมือนกับของตะวันตก ดินามิกแล้วยังมีเรื่องของการเล่นโนต้ตสั้นโนิบนะการวิบาโตการสั่นเสียงรวมไปถึงการตั้งเสียงแบบของไทยด้วยค่ะคือทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาจะมีการตั้งเสียงที่เรียกว่า Equal Temperament นะคะหรือว่าเป็นระบบการตั้งเสียงที่ความถี่มันเท่ากันหมดเลยแล้วก็ค่อนข้างจะแบบว่าเหมือนเป็นกฎข้อบังคับมาตรฐานประมาณหนึ่งเลยที่ฝั่งตอนตรงนี้เขาทำเหมือนกันหมด แต่ของไทยเนี่ยมันจะตั้งเสียงแปลกแบบแตกต่างกันไปนะคะจะไม่ได้แบบว่าเอ่อต้องอยู่ในกรอบในกฎเกณฑ์อะไรมากขนาดนั้นมีสไตล์แบบของเราเองมีการใช้สเกลที่แตกต่างกันเนาะของยุโรปเขาโดเรมีฟาโอลาทิโดเนาะของไทยเนี่ยมันจะเป็นอีกสเกลหนึ่งไปเลยนะคะเป็นแบบว่าเขาบอกเป็นเฮปทาโทนิกสเกลอะไรอย่างงี้โอ้โหคือ แตกต่างกันทุกประการแล้วด้วยความที่คนไทยอะเนาะเราอยู่กับดนตรีไทยมาตลอดเลยเราไม่คุ้นชินกับดนตรีตะวันตกนั่นทําให้การสอนของครูอิงโก้เนี่ยมันยากมากๆเลยแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ตัดสินใจที่จะเน้นไปในด้านการสอนพื้นฐาน เป็นหลักนะคะแล้วก็เสริมสร้างความเข้าใจในดนตรีตะวันตกเพิ่มเข้าไปด้วยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าบีบบังคับให้เด็กต้องเล่นแบบโอ้โหตะวันตกขนาดนั้นเพราะว่าครูเขามีความเข้าใจมากๆเลยกับดนตรีไทยนะคะแกมาถึงแล้วก็ศึกษาด้านมนุษยวิทยาดนตรีเนี่ยเยอะมากๆเพื่อที่จะทำให้การสอนของแกประสบผลสำเร็จมากที่สุดนะคะแกชอบมากๆเลยการที่ได้มาไทยแล้วก็ ยังบอกเกเต้กว่าควรที่จะสนับสนุนเนาะให้คนไทยอย่างอาจารย์วีรพันธ์วอกลางเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะคะนักไวโอลินที่เก่งมากมาเป็นหัวหน้าวงของทางโปรม,มูสิกาเนี่ยเขาบอกว่าเกเต้เนี่ยควรจะผลักดันสนับสนุนส่งคนคนนี้ไปเรียนต่อที่เยรมันให้ได้เลยนะคะเป็นรายงานแบบคร่าวๆนะคะของครูอิงโกโกริสกี้ที่มุมีโอกาสได้แปล แปลสนุกมากค่ะอ่านซ้ําเป็น10บรอบเป็นร้อยรอบกว่าจะแปลได้เพราะว่าเป็นภาษาเยอรมันเนาะที่ค่อนข้างเก่าแล้วก็รูปประโยคอะไรต,ต่างๆก็ต่างกับของไทยแบบสิ้นเชิงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการปรับแก้หลายครั้งจริงๆครูอิงก็ยังส่งภาพมาให้ด้วยค่ะหลังจากที่เจอท่านแล้วเนี่ยท่านส่งเก,เก็บรูปไว้เยอะมากๆเลยเป็นรูปการทําลิ้นนอรูปการซ้อมการเรียนการสอนรูปของ ครูอิงโก้เองกับครูชาณรงค์ครูครูกรมนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกเก็บเอาไว้อย่างดีแล้วก็ดีใจมากที่ครูอิงโก้ได้เอามาส่งต่อให้กับเราในคนไทยนะคะทุกวันนี้แกบอกว่ายังมีปีชาาอยู่เลยที่บ้านโ,โหเยี่ยมมาก คริงโก้ทิ้งเครื่องดนตรีไปด้วยตอนที่เขามาเนี่ยเขาขนอุปกรณ์มาเยอะมากเลยค่ะเครื่องโอโบเองไหนจะเครื่องอุปกรณ์ทําลิ้นต่างๆอีกมากมายแล้วก็ทิ้งไว้ให้กับเด็กไทยที่ไทยเลยโหสุดยอดก็เราก็ไปเจอเครื่องของครูองิงโกใช่ไหมคะที่กรมศิลปากรที่คุณครูเกษมเนาะอดีตครูเกษมเนี่ยเคยมีไว้แล้วก็เครื่องทําลิน้นอุปกรณ์ทําลิ้นต่างๆ,ๆก็มีอยู่ที่ กองดูยังทหารเรือนะคะตั้งเป็นจุดที่ทำให้ครูหมอกเนี่ยเขาก็ตัดสินใจที่จะทำเป็นในลักษณะของเป็นตู้พิพิธภัณฑ์เพื่อที่จะเก็บของมีค่าชิ้นเนี้ยของครูเอ็งโก้ที่เคยเอามาให้กับคนไทยเมื่อ50กว่าปีที่แล้วขึ้นมาคล้ายๆก็เป็นในพิพิธภัณฑ์แล้วก็ตู้เนี้ยจะไปอยู่ใน พิพิธภัณฑ์ตอนนี้ไปอยู่แล้วเรียบร้อยนะพิพิพธภัณฑ์ทางดนตรีของที่กองดุรียงฐานเรือเผื่อว่าใครมีโอกาสแวะไปไปชมกันได้เนาะเครื่องดนตรีแบบรุ่นเก่าเลยค่ะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจมีคิวอารค้ดให้สแกนเพื่อที่จะเข้าไปอ่านรายง,งานฉบับนี้แบบเต็มด้วยเช่นกันนะคะย้อนกลับไปตอนงาน IDRS นะคะงานเมื่อปี2023ปีที่แล้วเนี่ย คนไทยมีโอกาสได้ใช้เวลากับครูอิงโก้แล้วก็ภรรยาของครูอิงโก้ซึ่งเป็นนักโอโบเชน่นกันนะคะครูยอนฮีเนี่ยเยอะมากๆครูอิงโก้ก็ได้เล่าเรื่องที่น่าสนใจหลายๆอย่างแชร์ประสบการณ์แล้วก็สอนสอนเด็กๆด้วยสอนเด็กรุ่นจิ๋วเลยก็มีนะคะแล้วก็เขาก็คุยกันเสนอกันว่าเราจัดคอนเสิร์ตไหมรำลึกถึงครูชาณรง์แดงกูลนะคะลูกศิษย์ของครูอิงโก ที่เพิ่งจะเสียไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้เองเสียดายมากๆเลยที่ครูอยู่ไม่ทันครูอิงโกมาไทยนะคะบอกเนี่ยเพราะว่าปีนี้เนี่ยครูยอนฮีต้องมาแสดงโอบปคอนชโตกับวงอาบีอโออยู่แล้วเราจัดคอนเสิร์ตให้กับครูชานาลงด้วยไมย้แล้วครูอิงโกกับครูยอนฮีก็จะมาแสดงร่วมด้วยเออโอ้โห จัดสิคะเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วครูเป็นคนเสนอเองแบบนี้ก็เลยทำให้เกิดคอนเสิร์ตไปเมื่อวันที่12พพฤษภาคมนะคะที่เป็นการรำลึกถึงคุณครูกรมนะคะ แน่นอนว่ามีการแสดงเยอะแยะมากมายเลยจากนักออโบในไทยนะคะอย่างคุณครูหลักๆของไทยเลยคุณครูหมอกคุณครูดัารีนะคะคุณครูชนะัทคุณดํารีโคชวลิคโคเล่เนี่ยก็เล่นทริโอกันนะคะน่ารักมากๆเลยเป็นแบบว่าแก๊งครูแล้วก็มีกลุ่มเด็กๆแสดงอีกมากมายที่สําคัญคือครูอิงโก้กับครูยอนฮีเนี่ยก็แสดง เพลงดูเอ็คู่กันนะคะโดยเพลงที่เขาแสดงไปเนี่ยเป็นเพลงที่มีชื่อว่า Inventions นะคะมีทั้งหมด4ท่อนเขาแสดงเป็นท่อนที่4ที่มีชื่อว่า Harmony เพลงนี้ประพันธ์โดยนักประพันธ์ชาวเกาหลีที่มีชื่อว่าอีซังยุนนะคะอีซังยุนเนี่ยแต่งเพลงให้กับโอบโบเยอะมากลองไปหากันได้เ,เขาก็จะมีไอเดียอะไรหลายอย่างจากโอบโบแบบเกาหลีที่มีชื่อว่าพีรีด้วยนะคะมีเพลงชื่อพีรีด้วยนะ ใช้โอโบเป่าคูยากมากเพลง i n v e n t i o n เนี่ย4สี่ท่อนสามท่อนแรกเนี่ยจะเป็นการยกเอาเทคนิคยากๆหลายๆอย่างของโอโบขึ้นมาโชว์มาแสดงนะคะแต่ในท่อนที่4เนี่ยแตกต่างเลยท่อนที่ชื่อว่า Harmony ที่แปลว่าเสียงประสานเนี่ยคูอิงโก้ถามว่าเฮ้ยเพลงนี้เนี่ยมันคืออะไรคืออีซังยูบอกกอนว่าอีซังยูเขาแต่งให้กับอิงโก้เลยนะคะอิงโก้กับนัก โอโบอีกท่านหนึ่งชาวเยอรมันที่มีชื่อว่าเบอร์ฮาร์ดเกรสเนอร์ที่ตอนนี้อยู่ที่เบอร์ลินนะคะเขาก็ถามกันว่าเนี่ยคุณแต่งมาเนี่ยสองเมโลดี้นี้เนี่ยมันแบบมันหมายความว่ายังไงหรออีซังยุนบอก no 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 you ผิดแล้วเพลงนี้มีทํานองเดียวแต่มีสองโอโบเล่นสลับกันเนี่ยนะใช่มันคือทํานองเดียวที่เครื่องดนตรีสองเครื่องเนี้ยเล่น อย่างต่อเนื่องการสลับกันไปฟังเราไม่รู้เลยว่าตอนไหนใครเป็นคนเล่นอะไรยังไงคุณครูอิงโกเองก็บอกว่าตอนแบบคุณแม่เขาเสียหรืออะไรเขาก็เอาเพลงนี้มาใช้ในการบรรเลงแล้วเขาก็เลยนำเพลงนี้ฮาร์โมนีที่เหมือนกับเป็นการรวมกันเหมือนกับชีวิตของเราเหมือนกับการที่เราทุกคนได้มาเจอกันเนี่ยมาเล่นเพื่อที่จะรํำลึกถึงคุณครูกรมนะคะ ก็เดี๋ยวจะให้ฟังกันเพลงนี้ของอีซังยุน Inventions ท่ี่4 Harmony ค่ะ <m ich ing> ก็เป็นเพลงที่ยากฟังแล้วเหนื่อยมากเลยเราก็ยากมากๆเลยแต่ว่าครูอิงโก้ที่อายุ85ปีแล้วยังเป่าเพลงนี้ได้อยู่อย่างสบายมากเลยแล้วก็เล่นเพลงอื่นๆร่วมกับกลุ่มนักดนตรีคนไทยด้วยโอบบาซูนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงบาโรคกเพลงอะไร ท่านยังเป่าวหยแข็งแรงมากๆสําหรับอายุ85ปีมุกนี่คิดไม่ออกเลยตอนตัวเองอายุ85แต่ฝรั่งหลายๆท่านนะคะก็อย่างคุณไห้ทอลิเกอร์เองอายุเท่ากันเลยเขายัางโอ้โหแอคทีฟเล่นดนตรีเยอะมากๆในงานเดียวกันนี้ม,มูมีโอกาสได้พูดถึงรายง,งานของครูอิงโก้ไปด้วยดีใจมากเลยนะคะว่าเออรายง,งานชุดนี้เนี่ยมันมีความสำคัญ น้อมันเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งในวันนั้นเนี่ยจริงๆเราสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับประเทศไทยเลยนะเพราะว่าครูอิงโก้มาใช่ไหมครูอิงโกเล่นแล้วต่อมาถอดรุ่นถัดจากครูอิงโกรุ่นของครูอิงโกคือครูกลมลูกศิษย์ครูกลมคือครูหมอกลูกศิษย์ครูหมอกก็คือมุกแล้วลูกศิษย์มุกก็มาเล่นในวันนั้นด้วยเช่นกันโอ้โหกี่รุ่นเนี่ยห้ารุ่นค่ะห้ารุ่นที่แบบมาเล่นอยู่ในวันเดียวกันอ ครูกรมไม่อยู่ก็จริงแต่ว่าก็ถือว่าแบบเออเราเรามากันแบบมาอยู่ด้วยกันในวันนั้นในวันที่ราลึกถึงครูกรมนะคะไม่น่าเชื่อเลยเนาะครูอายุ85กับลูกศิษย์มุกที่อายุ1 0 11ขวบมาเล่นอยู่ร่วมกันในวันเดียวกันเป็นอะไรที่น่าภูมิใจน่าประทับใจมากๆเลยค่ะก็ครูอิงโก้ก็ถือว่าเป็นครูสายตรงของมุกเลยนะคะที่จริงวันก่อนหน้านั้นเนี่ยครูอิงโก้เองก็มีการจัด มา s t สเตอร์คลาสนะคะคือเป็นการสอนให้กับเด็กๆเนาะเด็กๆตั้งแต่รุ่นประมาณรุ่นมุกลงไปจนถึงรุ่นจิ๋วเนี่ยเขาก็มีการสอนให้ความรู้น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็มีการจัดเลคเชอร์ที่พูดถึงคอนแชตโตของโมซาดด้วยนะคะ นอกจากจะเป็นคนที่รักในการสอนแล้วเนี่ยจริงๆครูอิงโกก็ทำวิจัยอะไรที่น่าสนใจไว้เยอะมากเลยนะคะอย่างเรื่องของคอนเจตโตของโมซาจริงๆขออนุญาตพูดถึงนิดนึงละกันเพราะว่ามุกเนี่ยได้ฟังมาสีรอบแล้วนะคะแล้วก็มองว่าน่าสนใจตรงที่ว่าคนรู้จักคอนเจตโันนี้ของโอโบเนาะแล้วก็คอนเจตโตของฟลูดที่มันเป็นเพลงเดียวกันเลยแต่อยู่กันคนละคนละบันไดเสียงเสียงของฟลูดจะสูงกว่า หนึ่งเสียงหนึ่งคีย์นะคะแต่ว่าโน้ทดันไม่เหมือนกันนี่สิมันเกิดอะไรขึ้นสรุปของใครมาก่อนคอิงโกเนี่ยไปทำวิจัยจริงจังมากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะมันสรุปของโอโบแต่งก่อนเพราะอะไรไปเจอหลักฐานตัวไหนมาแล้วก็มีหลักฐานอะไรที่บอกอีกว่าเวอร์ชันฟลุตอะถูกต้องนะโน้ตถูกของโอโบผิดเพราะว่านักคัดลอกเนี่ยนะไปแก้โน้ตให้มันง่ายขึ้นบลาบลลเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้าง โอ้โห oh. แล้วตอนที่ท่านเลคเชอร์ตอนที่แกเลคเชอร์เนี่ยนะมีให้นักโอโบมายืนสลับกันเป่าให้ฟังเลยเวอร์ชันถูกเวอร์ชันผิดเล่นให้ฟังกับเปียโนลองฟังดูว่าอันไหนมันเมคเซน์กว่าอันไหนมันเพราะกว่าอันไหนมันฟังแล้วถูกต้องกว่าเนี่ยเป็นการเปิดโลกให้กับเรา นักดนตรีในไทยแบบมากๆเลยนะคะมูก็ดีใจมากที่ตัวเองได้มีโอกาสไปช่วยในการแปลในวันนั้นนะคะเพราะว่าครูก็อายุเยอะแล้วนะว85ก็อ,อาจจะมีการพูดที่ช้าบ้างพูดเบาบ้างนะคะเราก็ไปแปลเพื่อที่จะส่งต่อความรู้ให้กับน้องๆรุ่นใหม่ว่าเราควรที่จะเล่นอะไรที่มันถูกต้องนะอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องะคะ่ะก็ต้องขอขอบคุณครู ครูทั้งหลายมากมากเลยเนาะครูหมอกที่โหยังจำคำพูดของครูกรมได้เนี่ยสำคัญมากๆเลยทำให้เราได้มาเจอได้มาใช้เวลาร่วมกันได้มาค้นพบประวัติศาสตร์ที่สำคัญอันนี้ของครูอิงโก้นะคะโอ้โหครูอิงโก้ขอบคุณมากเลยที่มาไทยเมื่อห2สิบสองปีที่แล้วต้องบอกว่าขอบคุณเกอเต้ที่ส่งครูอิงโก้มานะคะทำให้เราโอ้วันนั้นพี่โปอาจารย์โปเนี่ยพูดต่อหน้าวงเลยว่า คือครูครูยัยนฮีมาซ้อมแล้วครูโปก็พูดว่าเนี่ยต้องขอบคุณสามีเขาเลยนะสามีเขาเนี่ยแหละคือคนที่ทําให้เรามีนักโอโบอที่เก่งแบบทุกวันนี้ได้นะคะเพราะเขาคือคนที่มาเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องที่สุดของการเล่นโอโบอในประเทศไทยเลยที่สำคัญที่สุดเลยเหมือนเป็นการประกาศวันนี้เลยนะว่าแบบเนี่ยเพราะว่า มุกอะได้อ่านรายงานของครูอิงโก้เนี่ยแหละทําให้เป็นแรงบันดาลใจที่จะไปเรยียนต่อปริญญาเอกเพราะว่าอยากจะทําวิจัยเรื่องนี้ต่ออยากจะค้นคว้าอยากจะทราบให้ได้เลยว่าวงการโอโบในบ้านเราเนี่ยมันมันเริ่มมาตอนไหนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างพัฒนามีวิวัฒนาการยังไงบ้างนะคะขอบคุณครูอิงโก้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเควรจะขอบคุณหรือเปล่าที่ทําให้มุกตัดสินใจที่จะเรียนต่อแล้วก็ทําวิจัยก็เหนื่อยกันไปนะคะแต่ว่าคิดว่าเป็น เป็นเรื่องที่สําคัญมากที่คนไทยควรจะทราบอย่างน้อยๆเด็กโอโบรุ่นเกา่ารุ่นใหม่เนาะควรจะทราบไว้แล้วก็เก็บบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์รวมไปถึงเครื่องเป่าเครื่องอื่นๆด้วยที่อาจจะได้รับแรงบันดาลใจจากรายงานชุดนี้ของครูอิงโกแล้วก็ไปจัดการรวบรวมประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจในประเทศไทยนะคะจัดเก็บให้เรียบร้อยเพื่อที่จะส่งต่อส่งมอบไปยังคนรุ่นใหม่ต่อไป ท้ายรายการวันนี้เดี๋ยวจะให้ฟังโมซาต์เนาะคอนแชตโตของโมชาต์ที่จริงๆท่านผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยก็เคยฟังไปบ่อยแล้วนะแต่เดี๋ยวจะให้ฟังเวอร์ชั่นของครูอิงโกเลยอิงโกกอริสกี้ในเวอร์ชั่นที่หลังจากไปทำการค้นคว้าวิจัยมาแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยแหละคือสิ่งที่ถูกต้องนะคะครูอิงโกเขาออกเวอร์ชั่นเป็นเอดิตมาเนี่ยนะคะ กับสำนักพิมพ์เฮเล่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วโมซา c คอนแชตโตอันนี้เนี่ยคือตีพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยโดยสำนักพิมพ์ที่ชื่อว่าบูเซนฮอกนะคะเมื่อนานมาแล,แล้วแล้วทุกคนก็เล่นอันนี้หมดเลยเพราะมันเป็นอันแรกเนาะก่อนที่จะอ่ะมีสำนักพิมพ์อื่นๆ้าเลนไลทเทอร์อะไรมาจนกระทั่งเนี่ยแหละที่ทำการวิจัยอะไรมาแล้วเนี่ย แล้ววม่ามาตีพิมพ์กับทางเฮเล่นะคะสำนักพิมพ์นี้เพราะว่าเฮเล่เป็นสำนักพิมพ์ที่จะตีพิมพ์เฉพาะเพลงที่มาจากมานูสคริปต์หรือว่าต้นฉบับของเพลงจริงๆต้นฉบับลายมือนะคะเพราะว่าเขามีการไปค้นพบลายมือของโมซาร์ยอยู่บนห้องสมุดดาดฟ้าของที่มหาวิทยาลัยโมซาร์เทวุมที่ s ซา t ์บรกนี่สมชื่อเลยโมซาเทวมนะไปเจอลายมือโมซาร์อยู่บนนั้นโดยคอนดักเตอร์ท่านหนึ่งที่ ออสเตรียเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวที่เราจะได้ฟังกันท้ายรายการเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ครูอิงโก้เล่นอันที่เขาอีดิตเอง ร่วมกับสำนักพิมพ์นี้ของเฮนเล่เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังหรือน้องๆคนไหนเผื่อมีนักออโบมาฟังตรงนี้ท่านหนูจะเล่นไปเล่นเวอร์ชันเฮเล่นะคะเพราะว่านั้นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็อยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโมซาดโอโบคอนแชตโตในสำเนียงที่อาจจะแตกต่างไปจากที่เคยเปิดให้ฟังในรายการนี้มาก่อนอันนี้คือเวอร์ชั่นที่ว่ากันว่าถูกต้องที่สุดตามแบบต้นฉบับของโมซาดค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้ว ดิฉันมุกนัทถาควรคจรขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Gen ซีแอนด์คลาสสิคมิวสกับมุกนัทถาควรคจร